อ่ะต่อนะครับก็จากคราวที่แล้วที่ยังติดอยู่นิดนึงว่าตอนที่มัน subscribe นะครับมัน subscribe ไม่ได้คือแบบพอกดปุ่มแล้วมันไม่มาตอนนี้มาแล้วเพราะว่าผมแก้โค้ดตรงนี้นิดนึงนะครับคือในลูปของตัวที่ขณะที่วิ่งขณะที่เมนโปรแกรมของเราต้องมีบรรทัดนี้เข้าไปด้วยจริงๆอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตัวพายชามก็เหมือนกับอะไรนะ client start loop start เขาเรียก loop start แล้วก็ loop stop ใช่ไหมอันนี้จะใช้ฟังก์ชันนี้เป็นตัวที่วนเช็คนะครับวนเช็คว่ามีใคร publish มาบ้างในหัวข้อที่เรา subscribe ไปนะถ้าหัวข้อไม่เกี่ยวกับที่เรา subscribe มันจะไม่มาให้แต่ถ้าเรา subscribe button กับ slider มันจะมาอย่างเช่นเป็นตอนนี้ผมกำลังรันอยู่เนี่ยไปแล้ว700 วินาทีประมาณนั้นนะครับผมจะดีเลย์ทุกๆ1วินาทีเห็นไหมบนลูปตรงนี้สังเกตไหมครับเนี่ยแล้วผมพอปริ้นค่า i ในนี้ปั๊บผมก็ publish ค่าของเคาน์เตอร์ตรงนี้ไปมันก็จะขึ้นตรงนี้เพื่อเป็นการเทสบอกทำไมท่านต้องใช้เคาน์เตอร์มันก็คือเทสนะครับว่าโปรแกรมมันรันอยู่จริงไหมอันนี้บัตตันผมจะให้เป็นออฟนะพอกดเป็นออฟปั๊บลองสังเกตดูตัวที่ของที่ ESP นะครับของตัว iCraft ตัวนี้ดูนะอะไรเกิดขึ้นพอผมกดออฟปุ๊บมันจะเขียนว่า incoming เห็นไหมครับมาแล้วท็อปิกที่ชื่อบัตตันแล้วก็ payload เป็น false เห็นไหมครับดูเห็นไหมฮะแล้วเราก็เช็คตรงนี้นี่ไงเพราะว่าอะไรให้อาจารย์มันขึ้นมาได้ไงนี่ครับนี่ถ้ามันมี message ที่เกี่ยวกับ subscribe ไปแล้วมันจะ call back มาที่นี่ทันทีครับในขณะที่เมนโปรแกรมกำลังทำงานวนๆตรงนี้อยู่เนี่ยถ้าผมเปลี่ยนแปลงบัตปุ่มบนมือถือเนี่ยกดเป็นออนนะปึ๊กมันมาแล้วมันก็จะวิ่งกระโดดมาที่นี่ทันทีครับเนี่ย incoming payload และจากนี้โปรแกรมของเราก็อะไรครับเขียนต่อจากนี้ว่าเมื่อ payload เมื่อ topic เป็นอย่างนี้ให้ทำอะไรต่อนะครับตัวนี้กราฟขึ้นมันเกินร้อยละนะครับกราฟตัวนี้แสดงกราฟของเคาน์เตอร์มันเกินร้อยเพราะว่าตัวนี้ลองอีดิทดูนะอีดิททางฝั่งนี้ว่าผมให้เป็นแค่ร้อยนี่ใช่ไหมสมมติให้ผมเป็นพันไหมเป็นห้าพันแล้วกัน5,000ก็จะขึ้นได้ครับเนี่ยขึ้นแหละอันนี้มันยังไม่ขึ้นถึง5,000นะนี่มันแค่ร้อยระดับร้อยเจ็ดร้อยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลองดูนะอันนี้ก็มันก็จะรันอยู่นะครับลองดูใหม่อันนี้ก็สต็อปแล้วรันใหม่จึ๊กๆนะครับรันใหม่มันก็จะขึ้นใหม่มันก็จะค่อยๆขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวเราไปอีกโปรแกรมนึงเราทำโปรแกรมใหม่ที่โปรแกรมนี้เราควรเซฟไว้ถูกไหมครับเพราะว่านี่คือต้นฉบับของเราที่เราเอ้ยมันเวิร์กแล้ว MQTT ปรากฏ on off กด off ขึ้นกด on ขึ้นอันนี้เราอยากจะให้มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นโปรแกรมที่เต็มที่เต็มเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็คือทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับคือสไลเดอร์ผมยังไม่ได้ใส่นะถ้าใส่สไลเดอร์ผมก็ edit ตรงมือถือใช่ไหมแล้วผมก็ไป add ทางขวานี้เห็นไหมครับสไลเดอร์มีเนี่ยครับสไลเดอร์มียังไงกดสไลเดอร์มาปั๊บ name ชื่ออะไรสไลเดอร์ใช่ไหมก็ตั้ง name เป็นสไลเดอร์เป็นตัวนี้ต้องเป็น publish ถูกไหมครับคิดดูต้องเป็น publish ก็กด publish ไปallow public กดเป็น on เห็นไหมครับแล้วก็ topic ถัดมาเป็นอะไร egee/egee210/ajoy อย่างที่บอกครับเรื่อง topic ไปลองไปคิดดูนะจะต้องเป็น topic อะไรบ้างนะครับขอให้มันเป็น//อย่างเงี้ยมันจะไม่ซ้ำกับคนอื่นเขานะครับ slider เรียบร้อยแล้วก็ยังไงครับไอ้ prefix device name ไม่เอาใช่ไหมครับเพราะเราเขียนเต็มยศในนี้แล้วเขียนไม่มี prefix นะครับก็เขียนเต็มยศแล้วก็ข้างล่างสุดเดี๋ยวนะโอเคกด already ไปแล้วก็ slider อันนี้1ถึง100ใช่ไหมครับ publish on release ตัวนี้สำคัญครับนี่ตัวนี้นี่คือถ้าปล่อยมือสมมติถ้าเราลูด
ถ้าในขณะถ้าเราไม่ออนตัวนี้นะถ้าเราออฟตัวนี้อยู่ขณะที่เราลูดค่าจะส่งไปตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเรายอมแล้วที่จะคือพูดง่ายพอเลื่อนสไลด์วอลลุ่มแล้วปล่อยมือนะครับเอาลองแบบนี้กูก่อนเรียดี้นะนะครับไม่ยอมเพราะตอนอันนี้มันขึ้นตัวแดงว่าต้องใส่ subscribe ด้วยแล้วก็เป็นท็อปิกตรงนี้ก็ตั้งเนมใหม่นะครับก็เป็นอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะครับเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง A Joy เป็นอะไรเป็นสไลเดอร์เป็น ESP สไลเดอร์เป็น ES เป็น ESP value เป็นอะไรดี ESP valueESP value ต้องจำไว้นะอันนี้ท็อปิกนี้นะโอเคกด ready ไปปึ๊บผมลองสไลด์ดูนะผิดอันเนี่ยขณะที่ผมสไลด์เห็นไหมครับเพย์โหลดวิ่งไปเลยเนี่ยขณะที่ผมยังไม่ปล่อยมือเลยนะไปแล้วนู่นเห็นไหมครับบานเบิร์ดแล้วไม่หยุดด้วยเพราะว่าขณะที่ผมขณะเลื่อนมันส่งค่าตลอดนะครับส่งค่าข้อมูลตลอดเลยนะมันส่งค่าข้อมูลจนกระทั่งไปถึง66นั่นแหละเห็นไหมครับซึ่งไม่ดีครับไม่ดีเราไม่ต้องการเรียลไทม์ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเราเรียลไทม์เช่นคอนโทรลโรบอทเราต้องกดปุ่มสไลเดอร์ซ้ายขวาตลอดเวลาโอเคใช้แบบนั้นน่ะได้นะครับมันก็แต่ว่าถามว่าเรียลไทม์ถึงขนาดแบบเป็นมิลลิเซกมั้ยมันมีดีเลย์ของมันอยู่นะครับมันก็ลองคิดดูครับอินเทอร์เน็ตมันส่งรับค่าเนี่ยมันต้องผ่านก็เลยครับไปยังเซิร์ฟเวอร์ไปยังเราเตอร์ออกไปตามอะไรนะ ISP ตาม AAS AAS วิ่งเข้าไปที่ NIC ก็เรียกว่าศูนย์ที่เป็นโดเมนเนมเซอร์วิสกว่ามันจะมาเนี่ยมันเป็นไมโครเป็นมิลลิเซกอะครับซึ่งมันไม่เรียลไทม์จริงๆหรอกนะอย่างเงี้ย66เห็นไหมหยุดละผมก็ใช้วิธีเป็นรีลีสดีกว่าเนี่ยเข้าไปแก้แล้วให้เป็น release ยังไง publish on release คือพอปล่อยมือแล้วถึงค่อยยิงค่าเอออย่างนี้น่าจะดีกว่าอ่ะดูนะครับผมนี่ของขณะนี้ผมก็เลื่อนมือเนี่ยยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรผมยังแตะอยู่นะเนี่ยยังเลื่อนมืออยู่นะครับแต่พอผมปล่อยมือปั๊บส่งทันทีนี่ไงคือคอนเฟิร์มว่าเออฉันคอนเฟิร์มค่านี้นะแล้วค่านี้จะไปทำอะไรในโปรแกรมใน ESP ของเราก็เรื่องของเราละใช่ไหมครับเนี่ยนี้เดี๋ยวเราเขียนโปรแกรมใหม่ที่มันซับซ้อนกว่านี้นิดนึงดูนะครับผมก็ปีโปรแกรมนี้ไปทางยวงคอนโทรล A คอนโทรล C อุ๊ยคอนโทรล C ก่อนคอนโทรล A ก็คอนโทรล C copy คอนโทรล V ตรงนี้แล้วผมนี่ผมตั้งชื่อใหม่ตรงนี้ผมสต็อปไปก่อนนะเพราะโปรแกรมนี้ไม่รันไม่รันละตรงนี้ผมเปลี่ยนชื่อไปเป็นเซฟชื่อเทสลีก MQTT with timer อันนี้คือ plus timer บวก timer ด้วยนะครับเอาแค่นี้อ่ะเราลองดูแค่นี้ timer แล้วมีเหล็กไหม LED and LED ให้ LED ทำงานจริงๆ LED on board on board เป็นนะ LED 25พินที่25คือมันเป็นไฟใช่ไหมครับดอทพายเรียบร้อยอย่าถึงเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะตรงนี้ยังไม่รันนะเพราะโปรแกรมนี้มันโปรแกรมเดิมใช่ไหมนะของโปรแกรมนี้ผมจะเพิ่มตรงนี้ว่าพอเจ้าตัวบัตตันนี้ทันไหมบัตตันนี้เนี่ยบัตตันตัวนี้ถ้ากดออนปั๊บนะถ้ากดออนเพนน่าจะมาเนี่ยน่าจะเขียนได้ไม่เป็นไรไม่ได้ต้องเขียนแล้วกันนะอธิบายเนี่ยจากตัวนี้นะจากตัวนี้ผมจะมาทำให้มันออนจริงๆบนตัวบอร์ดของเรานะครับบนตัวบอร์ดของเราออนเดี๋ยวผมเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวนะกล้องผมไม่มีด้วยตอนนี้กล้องผมมีตัวนี้เดี๋ยวนะเปิดกล้องไปด้วยอีก
วุ่นวายละเริ่มวุ่นวายเนี่ยนะเริ่มวุ่นวายเอากล้องตัวนี้ละกัน HD cam start มาไหมอุ๊ยหลุดตัวนี้มันมีไหมเนี่ยกล้องเอากล้องตัวไหนดีเนี่ย HD cam ที่720มีไหมโอเคเดี๋ยวค่อยโชว์ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้กล้องหน้าเว็บผมซึ่งก็ปิดไปก่อนเล็กๆไปก่อนนี่เล็กสุดละเห็นเนาะก็เดี๋ยวจะโชว์ LED ตรงนี้เดี๋ยวจะโชว์ตรงนี้เนาะอ่ะตามนี้ถ้ากด on อันนี้ read switch off อยู่นะ close โอเคถ้า read switch on close อยู่โอเคช่างมันช่างมันนะครับ read switch นี่ไม่จำเป็นแล้วเพราะมันทำงานของมันอยู่แล้วอ่ะคราวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าจะให้บัตตันตรงนี้ติดง่ายๆเห็นไหมครับพอผมรู้ว่าพอบัตตอนออนแล้วไงครับผมก็ต้องเขียนตรงนี้ครับว่าเฮ้ยพอมีคำสั่งบัตตอนมาใช่ไหมดูนะผมก็ต้อง if ถูกไหมครับเช็คท็อปิกก่อนเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรนะท็อปิกเมื่อกี้เนี่ยก็คือ egee 210 ajoy เห็นไหมครับ slash button เห็นไหมครับเนี่ยไงเท่ากับตัวนี้ใช่ถ้าท็อปปิกมันใช่แล้วก็ if ใช่ไหมครับ if message ที่เข้ามา message ของท็อปปิกนั้นเข้ามาเท่ากับใช่ไหมครับอย่าลืม b นะเพราะมันส่งเป็นแบบ binary นะครับว่ามันเป็นอะไรนะลองดูในนี้ดิเราส่งอะไรอ่ะส่งค่า publish อะไร true ใช่ไหม trueถ้ามัน true จริงก็ให้ LED 25 on อย่าลืมนะครับตัวนี้ LED ตัวนี้25ใช่ไหมเห็นไหมนี่25 LED 25ใช่ไหมอย่าลืม global ด้วยนะครับ global ด้วยอย่าลืม global ด้วย global เพราะว่ามันต้องไปอ้างอิงตัวแปรข้างนอกตัวแปรจากข้างนอกมา LED 25เห็นไหมครับก็ LED 25 on จบถ้าไม่ใช่ if messageเป็น b false แล้วไงครับก็ LED 25 off จบแค่นี้เอาลองรันครับลองรันปืดรันพืดๆนะดูนะดูนะเอามาแล้วนี่ไปเรื่อยๆอ่ะลองดูตัวนี้ก็ ready ใช่ไหมดูนะนี่ผมให้ off นะมันจะโชว์ยังไงวะเนี่ยมือสองมือดูนะดูนะอันนี้นะนะครับเดี๋ยวมันจะ LED มันจะติดตรงนี้นะตรงหัวเนี่ยใช่ป่ะหัวนี่ป่ะนี่ลองดูนะผมออฟเนี่ยนี่ผมออฟก็ออฟนะเห็นไหมครับถ้าผมออนกดออนปิ้ง LED ติดยังไหนวะโอ้ยไม่ถนัดแป๊บนะครับสองมือมือหนึ่งผมถือมือถือด้วยเอาตรงนี้ไหนอ่ะไหนนี่ป่ะกดออฟอยู่นะครับออฟดับเห็นไหมนี่ไงออนติดนะครับออฟดับเห็นไหมครับเห็นไหมครับออฟออนเห็นไหมถามว่าจะมันดีเลย์นะมันเหมือนดีเลย์เพราะดีเลย์เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะมันช้ามันไม่เร็วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่จังว่ามันน่าจะเร็วกว่านี้นะเพราะว่าผมดีเลย์นี่ไงเพราะว่าผมมีการสลีปคือกว่ามันจะมากลับมาเช็คเมสเซจตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลาอีก1วินาทีที่จะกลับมาเช็คว่ามีการ subscribe มายังเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเขาเรียกอะไรนะครับไม่สลีปใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ปริ้นเนี่ยเราจะปริ้น
เราจะปิ้นไม่ปิ้นไอเพราะมันจะเร็วเกินไปนะครับมันจะพืดเลยนี่เราก็ใช้วิธีนี้เพราะนั้นตรงนี้รอให้มันให้ตรงนี้มันรันอิสระเร็วๆใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ไอตัว Publish ค่าของ i เนี่ยผมให้มันไปทำในไทม์เมอร์จำไทม์เมอร์ได้ไหมจำไทม์เมอร์ได้ไหมครับไม่รู้จำได้หรือเปล่าผมใช้ไทม์เมอร์ให้เป็นประโยชน์นี่ครับ Test Callback Timer เปิดโปรแกรมผมซ่อมโปรแกรมก่อนนะตัวทีแล้วก็เปิดมันขึ้นมาปังนี่ครับไทม์เมอร์ผมใช้ไทม์เมอร์เป็นประโยชน์นี่ไงไทม์เมอร์0อยู่นี่นี่ดูนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มานะปั๊บแล้วผมก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับไทม์เมอร์ทีมเท่ากับไทม์เมอร์0ใช่ไหมครับแล้วไทม์เมอร์ตัวนี้เราทำไงอุ๊ยตัวนี้เราดูดีๆแล้วที่ตัวแรกเราลอกมาเราต้องดูว่าไทม์เมอร์มันตั้งยังไงใช่ไหมครับใส่ตัวทีตัวใหญ่ไทม์เมอร์นี่ต้องเหลือลืมนี่ด้วยไทม์เมอร์ตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่ครับเพราะว่าเป็นแมชชีนมันเป็นอยู่ในแมชชีนตัวนี้ก็ต้องคอมม่าไทเมอร์ดูดีๆครับเวลาจะลอกอะไรมาต้องลอกมาให้หมดนะครับไทเมอร์ตัวนี้นะครับทุก2นาทีเอาทุก1วินาที1000มิลลิเซกนะครับคอลพับเคาน์เตอร์ผมชื่อว่าพับเคาน์เตอร์นะซึ่งพับเคาน์เตอร์ผมก็ใส่ในนี้นะเริ่มซับซ้อนแล้วเห็นไหมครับพับเคาน์เตอร์ใช่ไหมปรับเคาน์เตอร์ปั๊บทำอะไรเดี๋ยวดูดิเขียนยังไงใช่ไหมครับนี่ใส่เป็นไทม์เมอร์ไปด้วยใส่ไทม์เมอร์ไปด้วยตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยปึ๊บเวลาจะทำอะไรก็ใส่มาให้หมดไทม์เมอร์ตัวนี้ก็ต้องอะไรครับ publish ย้ายตรงนี้ไปเห็นไหมครับแล้วก็ยิงเข้าไปในนี้ทุก1วินาทีจะรันตรงนี้เพราะฉะนั้นค่า iString i นี่ก็ต้องเป็นอาจจะเป็น counter เป็นตัวแปรต่างหากแล้วตัวนี้ผมก็ global ซะ global counter ซะเพราะอะไรผมก็ต้องไปเปลี่ยนตัวแปรหลักตรงนี้ตัวแปรหลักผมอาจจะวางไว้ที่นี่ก็ได้ counter ตอนแรก counter เป็น0สมมุตินะแล้วก็ตัวนี้ก็ counter บวกๆพอหลังจากที่ print ไปแล้วก็ counter บวกๆ counter บวก1บวกเท่ากับ1นะครับเคาน์เตอร์บวกกันหนึ่งตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมตัวนี้ไม่ต้องพับลิทแล้วย้ายไปลบไปได้เลยจบอันนี้ลูปอยู่แค่นี้พอดูนะครับลองรันดูได้ไหมเสร็จแล้วก็ลองรันดูเซฟก่อนการมันแห้งแล้วโปรแกรมเราหายก็ดาวน์โหลดแอนด์รันปึ๊ดตัวนี้รันอยู่นะรันอยู่นะลองปิดเปิดสิสองมือมาแล้วอันนี้ผมเลื่อนสไลเดอร์ผมเลื่อนสไลด์มาแล้วเนี่ยเป็น41เห็นไหมเห็นข้างล่างไหมครับนี่สไลด์ก็ทำงานนะเห็นไหมสไลด์ทำงานทันทีเลยพอแล้วพอผมปล่อยมือมาเลยทันทีเดี๋ยวดู LED ดิ LED เป็นยังไงลำบากนี่ตอนนี้ LED มันเป็นออนอยู่ใช่ไหมตรงไหนวะเนี่ยกดออฟเลยนะทันทีครับโป๊ะออนออฟออนออฟเห็นไหมออนออฟออนออฟไม่มีหน่วงทันทีแล้วก็ไทม์ลองดูเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ก็ยังทำงานทุก1วินาทีด้วยไม่กินแรงใครเลยเห็นไหมครับไม่ได้กินแรงใครเนี่ยผมออนออฟไฟมาเห็นไหมครับไฟมาติดนะไหนวะเนี่ยดับติดไหนวะติดดับติดติดดับตามเลยตามมือเลยกดโป๊ะดับเจ๋งไหมครับเนาะก็เนี่ยครับอย่างที่บอกครับก็นี่ถามว่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็สไลเดอร์คุณจะไปทำอะไรล่ะก็สไลเดอร์ผมเลื่อนสไลเดอร์แล้วปล่อยมือปึ้ง90คุณจะเอานี้ไปควบคุมอะไรนะไทม์เมอร์ของคุณว่าเราจะให้ปั๊มทำงานไหมเลยหรือปรับตั้งอุณหภูมิว่าตัวนี้อาจจะเป็นตั้งอุณหภูมิว่าถ้า50องศา43องศาให้เปิดพัดลมเดี๋ยวอีกคลิปนึงผมจะอธิบายถึงว่าอีกคลิปนึงนะครับก็คืออธิบายว่าถ้าจะไปควบคุมรีเลย์
แล้วไลน์ส่งไลน์เข้าหากลุ่มทำยังไงอันนี้ตัดคลิปนี้ไปก่อนคลิปนี้แค่เฉพาะเรื่อง MQTT และใช้ไทม์เมอร์มาประกอบด้วยก็คือให้มันรันอะไรบางอย่างทุกๆวินาทีโดยใช้อันนี้แล้วนะครับก็ใช้ MQTT ส่งค่าไปกับเห็นไหมครับอย่างนี้อาจารย์ครับแล้วผมจะไปบังคับปุ่มตรงนี้ได้ไหมก็ได้ครับก็อยู่ที่เราจะ subscribe อะไรสมมติว่าถ้าตรงนี้เป็น on ใช่ไหม LED on จริงแล้วพอสมมติว่าผมเซตว่าถ้าขึ้นเป็นที่32อย่างเงี้ยอันนี้ติดเนี่ยนี่ออนใช่มั้ยครับแล้วถ้าผมออฟอ่ะออฟก็ออฟด้วยเห็นมั้ยออนก็ออนเห็นมั้ยออฟดูไม่ใช่ดูไฟแดงนะดูไฟขาวนะไฟขาวนะครับออนไฟขาวเห็นมั้ยไฟขาวเห็นมั้ยครับเนี่ยออนออฟออนออฟตามมือเลยนี่รีโมทนะผมไม่ได้บังคับตรงนะอันนี้ผ่านมือถือนะครับบังคับผ่านมือถือนะพอเข้าใจนะครับตรงนี้ก็นะคราวนี้ถ้าบังเอิญตัวนี้มันมีแม่เหล็กอยู่เลยมันเลยติดดับนะครับหลีดสวิตช์ก็ทำงานของมันเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมี 3-4 โปรแกรมอยู่ข้างในที่รันพร้อมๆกันนี่อาจารย์เขาบอกอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้ผมตั้งเป็นไทม์เมอร์ว่าถ้ามันถึงเลข30นี่ผมตั้งใหม่เลข30แล้วให้ไฟดับให้ไฟมันดับเองทำได้ครับอันนี้ผมก็มาตั้งที่ตัวสไลเดอร์นะให้ถึงเลข30เท่านั้นเห็นไหมครับ30เท่านั้นนะครับแล้วโปรแกรมหลักของผมก็เปลี่ยนนิดนึงยังมีเวลาเหลือโปรแกรมหลักคือว่าถ้ามันถึง30เนี่ยครับถ้ามันถึง30 if นะครับ if counterเท่ากับเรามีตรงนี้เป็นสไลเดอร์ใช่ไหมสไลเดอร์เราเปลี่ยนใช่ไหมสไลเดอร์เราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับสไลเดอร์เราเป็นค่าตั้งสไลเดอร์เป็น ESP สไลเดอร์ ESP value เลยกันเอ๊ะสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์ค่าสไลเดอร์ค่าสไลเดอร์ตัวแรกเท่ากับสมมติผมเอาเท่ากับ10วินาทีพอรันโปรแกรมปั๊บพอรันโปรแกรมผมก็ยิงเลยครับยิงให้ client อะไรนะ dot publish ใช่ไหมก็คือยิงให้ตัวสไลเดอร์ในตัวมือถือก็คือ topic อะไรจำได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่เราตั้งค่ากันนี้สไลเดอร์ subscribe อะไร ESP value นี่ครับ a joy อยู่ทางขวาไปด้วยนะESP value คือค่าสไลเดอร์ยิงเข้ามาแล้วเท่ากับอะไรครับสมมติเท่ากับค่าสไลเดอร์ string สไลเดอร์นี่ยิงไปเลยอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นค่าตัวแปรตัวอักษรเห็นไหมยิงเข้าไปปั๊บไอตัวสไลเดอร์มันจะเปลี่ยนสับให้เป็น10ทันทีนะครับตอนเริ่มต้นโปรแกรมก็คือนับถึง10วินาทีถ้าเคาน์เตอร์นะอันนี้มี2ตัวแปรแล้วนะคำว่าสไลเดอร์นะครับมีตัวแปรกลางอยู่นี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับเดี๋ยวกันนะมากกว่าสไลเดอร์นะครับค่าสไลเดอร์แล้วทำไงก็คือเคาน์เตอร์เปลี่ยนเป็น0เคาน์เตอร์เท่ากับ0เริ่มใหม่เลยแล้วก็ยิงข้าวไปอันนี้ดูแล้วยังไงครับเมื่อครบถ้าสไลเดอร์มันครบ30วิหรือที่เราตั้งไว้เป็นสไลเดอร์เป็น10วิLED จะ off the automatic ถูกไหมเมื่อ LED off เนี่ยผมก็จะเป็น client นะครับ dot publish ใช่ไหมฮะอันนั้นนะ dot publish อะไรจำได้ไหมนี่กลับมาดูนี่ใหม่กลับไปดูปุ่มนี้ใหม่ปุ่มนี้มีทั้ง subscribe และ publish subscribe ก็ต้องเป็นเลย LED เห็นไหม LED ติดหรือดับผมก็บังคับให้ LED มันดับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องมี LED 5ด้วยแล้วก็สั่งดับ LED off เห็นไหมครับดูนะแล้วก็ publish อะไรครับอย่าลืม topic EGEE 210 AJOY LED LED นี่คืออะไร true กับ false เป็น1กับ0
ใช่ไหมครับ True กับ False ก็ต้องเป็นอะไรครับค่า LED ของเราเมื่อเป็น Off ปั๊บก็นี่ก็ต้องเป็น String 0 String 0นะลองดูดิได้ไหมนี่ลองดูนะเสร็จแล้วเรียบร้อยไอ้ตัวนี้เหมือนกัน0ใช่ไหมครับมันก็จะดับแล้วตัวนี้ลองดูนะเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องวุ่นวายมากเอาแค่นี้นะครับลองรันดูนะครับอาการที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรตอนแรกตัวโปรแกรมมันจะรัน0ถึง10ครับแล้ววนอยู่ไปเรื่อยๆลองรันดูนะผมรันใหม่ปึ้งจะเริ่มรันที่0นะปั๊บ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัดเห็นไหมครับ LED ตัดเห็นไหมครับอ่ะอันนี้ดูดิจริงไหม LED ต้องออฟด้วยอันนี้นี่ LED ออนนะ10นะตัดดูนะครับดู LED นะภายใน10วินาทีผมสั่งให้มันออนนี่7 8 9 100ให้มันครบ10ก่อนเห็นไหมเนี่ยผมออนนะปึ๊บติดนะครับ10ดับเห็นไหมครับ10ตัด LED โดนตัดทันที3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ตัดอยู่ใช่ไหมผมออนนะพูดผ่อน0ปั๊บผมออนใหม่LED ติดเห็นไหมครับเห็นสีขาวไหม LED สีขาวติดแต่พอ10วินาทีจะโดนตัดโดยอัตโนมัติแล้วคราวนี้เฮ้ยผมเลื่อนได้ไม่ใช่10วินาทีไม่ตัดแต่เป็นเลื่อนเป็น30เลื่อนเป็นสัก3024วินาทีตอนนี้ไปถึง24แล้วนะจะไม่มี10จะไม่ตัดแล้วนะเดี๋ยวนะอ้าวนี่บังเอิญผิดเห็นนะเพราะนั้นไอ้โปรแกรมผมลืมอีกแล้วเห็นไหมไม่รอบคอบความไม่รอบคอบสไลเดอร์ผมต้องไปเปลี่ยนที่สไลเดอร์ด้วยตรงนี้ก็คือเนี่ยครับตรงสไลเดอร์เมื่อเข้ามาเนี่ยครับสไลเดอร์เมื่อสไลเดอร์เปลี่ยนอยู่ไหนสไลเดอร์สไลเดอร์ตัวนี้อ้าวลืม subscribe สไลเดอร์ด้วยเห็นไหมครับอย่าลืมsubscribe สไลเดอร์ด้วยสไลเดอร์ต้องเปลี่ยนไปตาม keep topic เท่ากับ b e g e e210 Ajoy Slider เห็นไหมถ้าจะกลับ Slider ได้แล้วเดี๋ยวนะผิดว่า Slider ปั้งแท็บเข้าไปในนี้ Hit B ตัวนี้ถ้าเรากลับนี้เพราะฉะนั้นก็เซตทับ Sliderอย่าลืม global ตรงนี้ใส่ด้วย global slider ต้องใส่เพราะว่าผมต้องเปลี่ยนค่า slider ด้วยเห็นไหมนี่ตรงนี้สรุปไปเกินเลยเกินครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะไม่เป็นไร slider slider เท่ากับที่ค่าที่เซตก็คืออะไรครับค่าที่เซตก็คือเป็น integer ใช่ไหม integer ที่เข้ามาก็คือเป็น message นะครับก็คือเซตค่าใหม่เป็นค่าที่ส่งไปให้ใหม่เสร็จไหมลองดูใหม่นะมันสไลเดอร์ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมดาวน์โหลดใหม่ปิ้งเข้าไปรันใหม่นะเริ่มที่0syntax error line 106 line 106ผิด if topic เท่ากับตรงนี้ต้องเปลี่ยนถึงจะถูกดาวน์โหลดใหม่เอาแล้วนะดูนะครับอันนี้10แล้วตัดใช่ไหมตอนนี้ต้อง LED ไม่ติดอยู่ใช่ไหม LED ไม่ติดอยู่นะสั่งให้ติดปึ๊กติดเห็นไหมฮะติดแล้ว LED ติดแล้วพอถึง10วินาทีตัดโป๊ะแต่ผมเลื่อนไปที่30เลื่อนไปที่30เลื่อนไปที่27เพราะนั้น27และขณะนี้ผมเปิด LED อยู่นะใน10วินาทียังไม่ตัดนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ตัดไปเรื่อยๆอีกนะครับยืดเวลาไปที่27วินาทีเมื่อ27วินาทีไฟจะตัดทันทีเนี่ยผมบังคับด้วยบลิงได้แล้วด้วย MQTT ได้แล้วด้วยแพนเนลของ
ของตัวมือถือได้เห็นมั้ย27ตัดโป๊ะเห็นมั้ยลดเหลือ5วินาทีลดเหลือลดเหลือเท่าไหร่ลดเหลือ5วินาทีมันก็จะเป็น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ตัด1แล้วผมเปิด LED นะเห็นไหมครับตัดทุก5วินาทีเปิดใหม่เห็นไหมเห็น LED ไหม5วินาทีตัดเห็นไหมครับเลื่อนไปเป็น17วินาทีเปิดสมมติเปิดอยู่นี่ผมตั้งเปิดแล้วก็พอถึง17วินาทีโดนตัดครับทันไหมโป๊ะเรียบร้อยจริงเป้งโอเคนะก็ผมว่าก็เนี่ยถ่ายทอดให้เกือบหมดแล้วเนี่ยเกี้ยงแล้วนะครับก็ยังไม่มีเทคนิคการเขียนเยอะในพวกการเช็คเออร์เรอร์อีกนะอันนี้เอาแค่เราพื้นเราคอนโทรลแค่นี้ก็เก่งแล้วผมว่าเราทำได้ขนาดนี้สลับ IoT board อย่างนี้ผมว่าโอเคแล้วนะคือเข้าขั้นแล้วผมว่าถ้าใครเซียนโปรแกรมแล้วฝึกแบบนี้ได้นะครับปี3ปี4ผมไม่เป็นห่วงพวกเรานะครับเพราะว่าจะเรียกอะไรมันคือเราเข้าข่ายที่เราคอนโทรลทำหุ่นยนต์ได้แล้วเราทำหุ่นยนต์ได้แล้วนะถ้าเรารู้เซ็นเซอร์เรารู้ MQTT เราสามารถรีโมทหุ่นยนต์ได้เนี่ยกด on off on off เนี่ยได้เลยทันทีนะ on off มาทันทีเห็นไหมครับเราเขียนแยกเป็นไทม์เมอร์ได้เห็นไหมก็คือเขียนให้มันทำงานแยกเป็นส่วนๆได้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็ไปดูเดี๋ยวอันสุดท้ายคลิปสุดท้ายน่าจะเป็น LINE ส่งอะไรนะ notify เข้า LINE ยังไงแล้วก็อะไรตัวนี้รีเลย์นี่ผมจากเตือนนิดนึงนะครับถ้าทำผิดรีเลย์จะพังเอาแล้วก็เดี๋ยวไฟดูดเราอีกนะครับโอเคนะนี่ก็แค่นี้ก่อนซอสโค้ดอยู่ใน material นะครับ